หากทุกคนคิดถึงสัตว์ที่มีพิษและมีความอันตรายพวกเราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกครับคุณผู้ชม แล้ววันนี้ช่องมาดูก็จะมาจัด10อันดับงูพิษที่มีพิษหลายแรงที่สุดในโลกและก่อนที่จะไปชมคลิปผมขอ14ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับคำเตือนคลิปที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นสัตว์มีพิษประเภทงูหากใครกลัวงูผ่านไปก่อนได้นะครับอันดับที่10 Black Mamba Black Mamba เป็นงูที่มีพิษรุนแรงถึงขั้นติดหนึ่งใน10อันดับของหลายๆสื่อซึ่งงูชนิดนี้ส่วนใหญ่พบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกา มันเป็นงูที่มีความก้าวร้าวและน่ากลัวที่สุดแบล็กแมมบาเป็นหนึ่งในงูพิษที่มีความยาวและเร็วที่สุดในโลกซึ่งความยาวของมันนั้นเป็นรองเพียงแค่ง,งูจงอางเท่านั้นเองโดยพวกมันสามารถเติบโตและยาวได้ถึง14ฟุตหรือประมาณ4.2เมตรและเลื้อยด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่โดยส่วนใหญ่แล้วแบล็กแมมบาพวกมันมีความยาวเฉลี่ยประมาณ2-2.5เมตรครับ ซึ่งขนาดที่ใหญ่และบวกกับความว่องไวของพวกมันทําให้มันเป็นสัตว์นักล่าที่มีความอันตรายมากๆงูชนิดนี้จะมีผิวสีเทาอ่อนหรือสีน้ําตาลซึ่งชื่อของ Black m ม m b า r นั้นมาจากปากของงูชนิดนี้ที่มันมีสีดํานั่นเองครับพิษของมันเป็นอันตรายต่อระบบประสาทซึ่งพิษของมันจะออกฤทธิ์เร็วมากครับถ้าหากเราโดนกัด อาจกลับดาวภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยมีรายงานว่าเพียงแค่2หยดเท่านั้นก็เพียงพอที่จะฆ่ามนุษย์ส่วนใหญ่ได้งูชนิดนี้มีอุปนิสัยที่ก้าวร้าวและดุร้ายเป็นอย่างมากเมื่อต้องปะทะกับมนุษย์ซึ่งซึ่งหน้างูชนิดนี้มันจะไม่หลบหนีเหมือนงูชนิดอื่นโดยคําว่าแมมบ้านั้นหมายถึงโลงศพเนื่องจากส่วนหัวของมันแลดูคล้ายลงศพของชาวตะวันตกอันดับที่9งูบูมสแลง บูมสแลงหรือชื่อสามัญของมันหมายถึงงูต้นไม้ในภาษาดัสมันเป็นงูที่มีดวงตาขนาดใหญ่เป็นพิเศษโดยมีความยาวรวม100-160เซนติเมตรและมีหัวรูปล่างคล้ายกับไข่มันมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตอนใต้และชอบที่จะอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงเมื่อเราถูกมันกัด พิษของงูชนิดนี้จะเล่นงานเซลล์เม็ดเลือดแดงของเราโดยตรงซึ่งมันเป็นสารพิษท,ที่มีชื่อว่าเฮโมทรอซินหากเราได้รับพิษจะเกิดการตกเลือดในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและสมองเนื่องจากพิษของงูบูมสแลงนั้นออกฤทธิ์ช้าอาการอาจจะไม่ชัดเจนจนกว่าจะผ่านไปหลายชั่วโมงหลังจากที่โดนมันกัด ซึ่งอาจทําให้คนที่โดนกัดคิดว่างูชนิดนี้กัดแห้งคําว่ากัดแห้งความหมายคืองูกัดแล้วแต่ไม่ยอมปล่อยพิษถ้าหากเราโดนกัดแล้วไม่ยอมไปรักษาเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆครับถ้าปล่อยไว้นานพิษชนิดนี้ก็จะเริ่มทําหน้าที่ของมันครับและนั่นก็หมายถึงการที่เรานั้นอาจเลื่อนออกจากทวารทั้ง5จนตายนั่นเองและเมื่อรู้อย่างนี้แล้วอย่าประมาทกับเจ้านี่โดยเด็ดขาด อันดับที่ 8. งูฟอร์เดเลนส์มันเป็นงูพิษอีกชนิดหนึ่งครับถ้าหากเจอแล้วอย่าเข้าใกล้มันจะดีที่สุดชื่อของฟอร์เดเลนส์นั้นหมายถึงหัวหอกในภาษาฝรั่งเศสมันเป็นงูพิษที่มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ประเทศบราซิลเม็กซิโกและแอฟริกาถือเป็นหนึ่งในงูที่มีความอันตรายที่สุดของประเทศเหล่านี้เนื่องจากมันมีพิษที่ค่อนข้างสูงและมีความก้าวร้าวเป็นอย่างมากพวกมันมีหัวสามเหลี่ยมโดยสีของพวกมันจะคล้ายกันกับงูหางกระดิ่งงูฟอร์เดเลนส์จะออกหากินในเวลากลางคืน มีความยาวตั้งแต่1 2ถึง2.5เมตรและบางตัวมีน้ำหนักได้มากถึง6กิโลกรัมพวกมันเป็นงูที่ชอบอยู่ตัวเดียวโดยที่โฟเดรลันต์ตัวหนึ่งสามารถวางไข่ได้มากถึง80ฟองในคราวเดียวโดยพิษของงูชนิดนี้จะมีสารแอนติโคแอคู n t นหรือว่าสารยับยั้งการแข็งตัวของเลือดผู้ที่โดนฉกัดจะมีอาการตกเลือดเนื้อเยื่อบริเวณที่ถูกกัดจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำและเนื้อตายในที่สุดซึ่งงูชนิดนี้มันสามารถมีอายุยืนได้ถึง20ปีเลยทีเดียว อันดับที่7ลัดเซลไวเปอร์ มันเป็นงูพิษชนิดที่สามารถพบได้ในทวีปเอเชียเป็นงูที่มีรูปร่างอ้วนป้อมลำตัวและหางสั้นมีความยาวจากหัวถึงปลายหางประมาณ0.9ถึง1.5เมตรและถ้าหากเราดวงสวยโดนงูชนิดนี้กัดภายในเวลาเพียงแค่2ถึง3นาทีบริเวณที่โดนกัดจะมีอาการบวมและปวดเป็นอย่างมากพิษของมันจะส่งผลต่อการทำงานของไตและระบบไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่โดนกัดมักจะเสียชีวิตจากภาวะไตวายเมื่อมันตกใจ มันจะขดตัวและเตรียมสู้และแทนที่มันจะหนีเหมือนงูชนิดอื่นแต่มันกลับทําเสียงขู่คล้ายแมวหรือเสียงของยางรถยนต์ลั่วโดยการสูบลมเข้าไปในตัวเองจนพองแล้วก็พ่นลมออกมาทางจมูกแรงๆซึ่งมันสามารถฉกกัดได้อย่างรวดเร็วความรวดเร็วนี้เราแทบไม่ทันตั้งตัวเลยครับทั้งๆท,ที่มันเนี่ยยังขดตัวอยู่เลยลาเซลไวเปอร์มีพฤติกรรมชอบความเย็นแต่ไม่ชอบน้ำและมักออกหากินในเวลากลางคืน พวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อครับโดยที่ชอบกินพวกหนูกบและเขียดและเซลไวเปอร์ออกลูกเป็นตัวครับครั้งละประมาณ20-30ตัวเลยทีเดียวอันดับที่6อิทเทนไทเกอร์สเน็งูเสือตะวันออกเป็นอีกหนึ่งงูพิษที่อันตรายที่สุดในโลก อีเทนไทเกอร์สเนเป็นสายพันธุ์ย่อยของงูเสือถึงแม้พวกมันจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนบกแต่พวกมันก็ยังสามารถว่ายน้ำได้ดีและปีนต้นไม้ได้อีกด้วยทําให้มันเป็นนักล่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวไทเกอร์สเนคือชื่อเรียกของพวกมันเนื่องจากงูชนิดนี้จะมีจุดและลวดลายคล้ายเสือทั่วร่างกายแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่างูทุกตัวจะมีลายซึ่งในความจริงแล้วงูเสือบางตัวมันไม่มีลายเลยครับคุณผู้ชมทําให้มันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะบอกคุณหมอหากเราโดนงูตัวที่ไม่มีลาย เล่นนงานมันมีความยาวประมาณ1เมตรพบได้ทางตอนใต้ของออสเตรเลียแม้ว่าสีสันของงูเสือ,อนั้นมันจะสวยงามแค่ไหนแต่ถ้าได้รู้ถึงความร้ายแรงของพิษมันเราคงไม่อยากเข้าใกล้เพราะพิษของมันนั้นทำให้คนที่ถูกกัดสามารถเสียชีวิตได้ภายในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นว่ากันว่าความรุนแรงของพิษงูชนิดนี้ก่อนที่จะมีการพัฒนาเซรุมผู้เคราะร้ายมีอัตราเสียชีวิตสูงถึง70%เลยทีเดียว ทุกคนรู้หรือไม่ว่างูเสือตะวันออกนั้นสามารถกลั้นหายใจใต,ใต้น้ำได้นานถึง10นาทีและกว่า10%ของงูเสือตะวันออกทั้งหมดตาบอดอย่างน้อยหนึ่งข้างอันดับที่5 forest c r o ba งูเห่าป่านั้นขึ้นชื่อว่าพิษมันมากพอที่จะสังหารมนุษย์ได้ม,มากถึง56คนในคราวเดียว งูสายพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาส่วนใหญ่เป็นภาคกลางและภาคตะวันตกของทวีปสามารถพบงูชนิดนี้ได้ในป่าและพุ่มไม้ทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอฟริกางูเห่าป่าบางครั้งถูกเรียกว่างูเห่าดำหรือว่างูเห่าปากดำงูเห่าป่าเป็นงูเห่าสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกามีความยาวเฉลีย่ย1.4-2.2เมตรและมีความยาวสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ถึง2.7เมตรเลยทีเดียว ตัวภูและตัวเมียจะมีขนาดเท่ากันหากเราโดนมันกัดอาการที่พบก็คือมีอาการง่วงนอนสูญเสียการได้ยินวิงเวียนศีรษะขาดออกซิเจนและอาการเดอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อสมองและระบบทางเดินหายใจโดยพิษมันอาจทําให้เราพูดไม่ได้ด้วยซ้ำครับและถ้าหากเราไม่ได้รับวัคซีนแล้วล่ะก็เพียงเวลาไม่เกิน30นาทีเราไปเข้าเฝ้าพระอินอย่างแน่นอนครับมากับงูที่หลายๆคนน่าจะคุ้นกันไม่มากก็น้อยครับกับ อันดับที่4แบนเดดครตงูสามเหลี่ยมหรืองูทับทางเหลืองเป็นงูพิษที่มีลักษณะหัวกลมลำตัวเรียวยาว1-2เมตรปลายหางทู่มาตั้งแต่กำเนิดลำตัวเป็นสันสามเหลี่ยมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของชื่องูสามเหลี่ยมนั่นเองครับคุณผู้ชม ถิ่นที่อยู่อาศัยพบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกซึ่งนั่นก็หมายถึงสามารถพบงูชนิดนี้ในประเทศไทยของเราแทบจะทุกภาคเลยครับแต่จะพบได้มากในทางภาคใต้พวกมันกินสัตว์จำพวกหนูกบเขียดหรือว่าปลาซึ่งรวมไปถึงงูชนิดอื่นๆแม้กระทั่งงูเห่าหรือว่างูจงอางก็พลาดท่าโดนมันกินได้ครับพวกมันจะออกหากินเวลาพบค่ำไปจนถึงกลางคืนปกติแล้วมันเป็นงูที่ไม่ดุและไม่ฉกกัดใครง่ายขนาดนั้นนอกจากเราจะเดินไปเหยียบมัน และถ้าหากโดนพิษของมันเข้าเราก็จะมีอาการชักกระตุกปวดช่องท้องมีเลือดออกเป็นจุดๆใต้ผิวหนังโดยพิษของมันมีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทและโลหิตรวมกันมันเป็นงู2บุคลิกครับเนื่องจากตอนกลางวันมันจะมีนิสัยขี้เกียจและขี้กลัวแต่ถ้าหากเป็นตอนกลางคืนมันก็จะมีความว่องไวและดุร้ายเพิ่มขึ้น ซึ่งงูชนิดนี้อยู่กับความเชื่อของคนสมัยโบราณครับที่เล่าต่อๆกันมาว่าหากเราบังเอิญไปเจองูสามเหลี่ยมในตอนกลางวันแสดงว่าคนนั้นกำลังจะมีเคราะห์ร้ายอันดับที่3าม king c o b งูจงอางเป็นสัตว์มีพิษขนาดใหญ่โดยทั่วไปแล้วจะมีความยาวเฉลี่ยประมาณ3 5ถึง4.5เมตรมันถูกจัดให้เป็นงูพิษที่มีความยาวที่สุดในโลกและาหากมันอยู่ในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆก็สามารถยาวได้ถึง6เมตรเลยทีเดียว พวกเราสามารถพบมันได้ในประเทศพมา่าอินโดนีเซียมาเลเซียอินเดียและสําหรับประเทศไทยมีมากในป่าจังหวัดนครสวรรค์เพชบูร์และนครราชสีมามันเป็นงูที่มีนิสัยค่อนข้างดุและเลื้อยช้าแต่ว่าจะว่องไวปราดเปรียวเมื่อมันตกใจครับและจะชูคอสูงประมาณหนึ่งในสของความยาวลําตัวมีลําตัวที่เรียวยาวและว่ายน้ําเก่งมีหลายสีครับแต่สีที่พบมากที่สุดก็คือสีดําและสีเขียวอมเทาอาหารของพวกมันก็คืองูเกือบทุกชนิดครับและถ้าหาก โดนมันกัดก็มีอัตราเสียชีวิตสูงถึง75%เลยทีเดียวพิษของงูจงอางนั้นจะทําลายระบบประสาทเหมือนกับพิษของงูเหา่าแต่จะเกิดอาการที่เร็วและรุนแรงกว่าเนื่องจากขนาดตัวที่ใหญ่กว่าและน้ําพิษที่มากกว่านั่นเองครับแต่ถ้าในปริมาณพิษที่เท่ากันงูเห่าชนะครับอันดับที่ 2. h y ไฮบรฟิต งูแสแหม่ลังเกตเบลเชอร์มันเป็นงูทะเลที่มีพิษชนิดหนึ่งที่พบในน่านน้ำของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมันเป็นหนึ่งในงูที่มีพิษมากที่สุดในโลกหากเราโดนมันเล่นงานเข้าเราก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องมากวินเวียนศีรษะและชักพิษของมันเพียงแค่หนึ่งหยดเท่านั้นสามารถจัดการเราได้ภายในไม่กี่นาทีลักษณะเด่นของงูชนิดนี้ก็คือจะมีหางที่แบนราบซึ่งดูเหมือนเป็นคลีบคล้ายคลีบปลาเวลาว่ายน้ำซึ่งมันสามารถกลั้นหายใจใต้น้ำได้นานถึง สชั่วโมงเลยทีเดียวพวกมันสามารถเติบโตและยาวได้ถึง1เมตรสามารถพบมันได้ตามแนวปะการังเขตร้อนของมหาสมุทรอินเดียอันดับที่1อินแลนด์ไทปันอินแลนด์ไทปันหรือไทปันโพนทะเล เป็นงูไทยปันชนิดหนึ่งในวงงูพิษเขี้ยวหน้ามีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลียงูชนิดนี้มีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีเขียวอ่อนขึ้นอยู่กับฤดูการที่พบมันมันเป็นงูที่ค่อนข้างขี้อายและรักสันโดดแต่ถ้าหากโดนยั่วยุก็อย่าหาว่ามันไม่เตือนละกันซึ่งพิษของมันจะส่งผลต่อระบบประสาทซึ่งว่ากันว่าพิษของมันสามารถสังหารผู้ชายที่แข็งแรงมากๆได้ถึง100คนหรือถ้าเอาหนูมาเรียงกัน25 0,000ตัวพิษของงูชนิดนี้ก็สามารถจัดการหนู นี้ได้สบายๆเลยและถ้าหากเราโดนกัดก็จะมีอาการปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องร่วงตายวายและตายในที่สุดพวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อครับโดยจะกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหนูที่มันชอบกินสามารถพบมันได้ในพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งของออสเตรเลียเมื่อพวกมันโตเต็มที่จะมีความยาวประมาณ2เมตรและงูชนิดนี้มีอายุโดยเฉลี่ยเมื่ออยู่ในป่า10-15ปีโดยประมาณครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับงูมีพิษถ้าหากทุกคนชอบ คลิปสไตล์นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้านล่างนะครับผมจะได้รู้ว่ามีคนชอบแนวนี้เยอะและสุดท้ายนี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยเป็นอย่างสูงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ